เมนูนี้นะครับเป็นเมนูพาสต้าครับเป็นรสชาติอีกหนึ่งรสชาติที่คุณจะต้องหลงรักครับนั่นก็คือรสชาติของมะนาวเลมอนนะครับสูตรและวิธีการทำเนี่ยง่ายดายเหลือเกินแล้วเขาก็เป็นสปาเกตตี้มาตรฐานที่ชาวอิตาเลียนก็นิยมรับประทานกันอีกเมนูหนึ่งนะครับเราจะทำสปาเกตตี้เลมอนครับสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการต้มเส้นให้สุกดีครับเพราะว่าในระหว่างที่ต้มเส้นเราสามารถทำซอสได้นะครับตอนนี้ผมเอาน้ำเนี่ยมาตั้งไฟไว้แล้วนะครับเราใส่เกลือลงไปครับผมเส้นสปาเกตตี้ที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะเป็นรุ่นพิเศษครับซึ่งมีชื่อว่าสปาเกตตี้ริกาติเวลาชื่อเส้นพาสต้ามีคำว่าริกาติห้อยท้ายเนี่ยนะครับง่ายๆครับตัวเส้นของเขาเนี่ยจะมีรอยริ้วเล็กๆอยู่ที่เส้นเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเพ่งสายตาดีๆนะฮะก็จะเห็นได้เหมือนกันเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ220กรัมนะครับน้ำเดือดแล้วใส่เส้นลงไปครับในการต้มเส้นตัวนี้นะครับให้ได้ระดับออเดนเต้ใช้เวลาอยู่ที่11นาทีครับในตัวซอสนะครับผมมีผิวมะนาวฮะเราขูดเฉพาะส่วนที่เป็นผิวสีเข้มๆนะครับอย่ากินเนื้อลงไปลึกนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะคั้นน้ำมะนาวลงไปครับหลังจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับน้ำมันมะกอกครับคนให้เข้ากันตัวซอสของผมเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขาดชีสพาร์เมซานซึ่งเดี๋ยวเรารอตัวเส้นของเราแป๊บหนึ่งครับครบเวลา11นาทีแล้วครับพาสต้าของเราออเดนเต้แล้วฮะเราใส่ลงไปในตัวซอสของเราเลยครับดูเหมือนซอสเยอะนะครับแต่ตัวเส้นเนี่ยเขาจะดูดซอสเข้าไปครับเวลาที่เขาร้อนๆหลังจากนั้นเราก็จะขูดชีสลงไปครับก็จะเป็นชีสพาร์เมซานขูดลงไปเยอะๆครับแล้วก็เคล้าอีกทีหนึ่งให้เข้ากันฮะเราเสิร์ฟกับผักร็อกเก็ตนะครับชุบต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆนะฮะแต่มีรสชาติที่สดชื่นผมโรยพริกไทยอีกเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยต้องบอกว่าเป็นพาสต้าที่ทำง่ายที่สุดแล้วก็มีรสชาติอร่อยไม่น้อยทีเดียวครับและนี่ก็คือสปาเกตตี้เลมอนครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถใกล้ชิดกันได้มากขึ้นทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอตามนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยเช่นกันครับว่ารายการของเราได้เลื่อนเวลาเช้าขึ้นมาเป็นเวลา 10:30 นทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนชาว YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดเลยครับ